นายซาลาอับเดสลามผู้ต้องสงสัยผู้ก่อการร้ายโจมตีปารีสจากเบลเยียมชอบบาเกดื่มเหล้าเมากัญชาและเล่นเกมเพลย์ยังเป็นที่น่าสงสัยว่าในคืนเกิดเหตุในซาลาอับเดสลามวัย26ปีเกิดความลังเลไม่ได้ฆ่าตัวตายด้วยการจุดระเบิดพลีชีพในโศกนาฏกรรมกรุงปารีสเพราะเขารู้สึกผิดและขยะแขยงกับสิ่งที่ตัวเองได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยจริงหรือไม่พี่ชายของพวกเขากล่าวว่าน้องชายเพิ่งจะเลิกดื่มเหล้าและปาร์ตี้สังสรรค์เมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วซึ่งทางครอบครัวเข้าใจว่าพวกเขากำลังพยายามจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นและพยายามปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางศาสนานอกจากนี้เจ้าของบาเกหลายคนในกรุงบรัสเซลยังได้เปิดเผยว่านายซาลาเป็นลูกค้าประจำและชอบไปเที่ยวที่บาเกบ่อยๆบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งยังระบุว่าตนคิดว่านายซาลามาหาลูกค้าในบาเกเพราะว่ามาบ่อยและยังจีบผู้ชายไปทั่วบางทีนายซาลาเปลี่ยนใจไม่อยากไปสวรรค์ของไอซิสเพราะรู้ว่าไอซิสไม่ยอมรับผู้ที่ชอบกินเหล้าสูบกัญชาโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเกย์ก็เลยไม่ได้จุดระเบิดพลีชีพตามแผนอย่างไรก็ตามโอกาสหนีรอดการจับกุมของเขามีน้อยมากถ้าเขาไม่ตายซะก่อนก็คงจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกหรือไม่ก็ต้องหาทางอธิบายกับเพื่อนชาวไอซิสว่าทำไมวันนั้นตนจึงเปลี่ยนใจไม่จุดระเบิด